วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องที่ชาวกรุงเทพมหานครกลุ้มอกกลุ้มใจกันในช่วงเวลานี้นะคะก็หนีไม่พ้นของเรื่องที่มีฝนตกลงมาทุกวันค่ะซึ่งพอมีฝนตกลงมาแทบจะทุกวันปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนั่นก็คือการจราจรที่ติดขัดมีน้ำท่วมขังรอการระบายทีนี้พอมีความเดือดร้อนขึ้นมาทุกคนก็ตั้งคำถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันนะคะเริ่มจากท่านจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและยังมีพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบดูแลงานด้านจราจรค่ะรวมถึงในวันนี้นะคะเรายังมีพลตรีนิรันดรศรีคชาผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะดิฉันขออนุญาตเริ่มจากภาพรวมของปัญหาก่อนนะคะเรียนถามท่านรองผู้ว่าก่อนค่ะปัญหาการที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครต้นตอมันเกิดจากอะไรบ้างคะครับสาเหตุสำคัญนะครับเนื่องจากกรุงเทพมหานครนะครับลักษณะทางกายภาพเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบางพื้นที่นะครับต่ำกว่าระดับของแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดในกรณีเกิดปัญหาฝนตกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามีปริมาณมากๆอย่างเช่นอาจจะเป็น60มิลลิเมตรหรือ100มิลลิเมตรเนี่ยปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำให้ออกจากพื้นที่นะครับค่ะเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำมีผลด้วยไหมคะครับในกรณีการระบายน้ำและกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องระบายน้ำจากถนนนะครับลงไปที่ท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำเนี่ยก็ลงไปที่คูคลองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ส่งน้ำเนี่ยไปที่แม่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีการระบายน้ำมีสิ่งกีดขวางอาจจะเป็นตะแกรงรับน้ำหรือในท่อระบายน้ำหรือในคูคลองเนี่ยนะครับมีขยะหรือสิ่งกีดขวางอยู่เนี่ยก็ทำให้การระบายน้ำของเราเนี่ยนะครับอาจจะช้าได้เรื่องการเตรียมความพร้อมนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าหน้าฝนเนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับจะทำการทำความสะอาดท่อระบายน้ำความยาวประมาณ 6,400 กิโลเมตรทำความสะอาดคูคลองนะครับซึ่งมีหมดอยู่ประมาณ 1,682 คลองนอกจากนั้นนะครับการบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือจะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำก็ดีสถานีสูบน้ำก็ดีบ่อสูบก็ดีเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ704แห่งนะครับเราก็มีการบำรุงดูแลรักษาเพื่อให้พร้อมใช้และในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีหน่วยเบสนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ108หน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยจะมีเจ้าที่ประจำอยู่ประมาณ5นายนะครับก่อนฝนตกเนี่ยสำนักการระบายน้ำเนี่ยจะมีเรดาร์อยู่2แห่งนะครับที่สำคัญคือที่หนองจอกกับที่หนองแขมนะครับเมื่อเราตรวจพบว่าจะมีกลุ่มเมฆฝนนะครับอาจจะก่อตัวในพื้นที่ก็ดีนะครับจังหวัดบริเวณใกล้เคียงกรุงเทพมหานครดีก็ดีเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งนะครับทางอุปกรณ์ทางการสื่อสารนะครับให้กับสำนักงานเขตทราบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆทราบด้วยเช่นอาจจะแจ้งให้กับทางบกจรทราบนะครับแจ้งให้ทางสื่อสารมวลชนทราบในขณะนี้จะมีกลุ่มเมฆฝนที่เข้าพื้นที่แล้วหลังจากนั้นนะครับในส่วนที่เรียบมาก่อนเองเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับทุกนายนะครับที่มีการวางแผนไว้นี่ครับเข้าพื้นที่ก่อนอย่างน้อยเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับเพื่อไปเตรียมรองรับนะครับปริมาณฝนที่จะตกมากขึ้นนะครับท่านคะขออนุญาตย้อนกลับไปในเหตุการณ์ของวันศุกร์ที่7มิถุนายนที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักรถติดทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะหลายคนบอกว่าตัวการสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำมันเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงในวันนั้นและวันนี้เราแก้ไขไปแล้วยังไงบ้างคะครับวันที่7ที่ผ่านมานี่นะครับฝนเนี่ยนะครับเริ่มตกตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกานะครับจนกระทั่งหยุดตกเนี่ยประมาณ18นาฬิกาปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับที่เราวัดได้วันนั้นเนี่ยประมาณ135มิลลิเมตรนั่นคือปริมาณฝนตั้งแต่เริ่มตกจนหยุดตกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความรุนแรงของฝนนะครับซึ่งคิดเป็นจำนวนมิลลิเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวัดได้ประมาณ160มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเป็นปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับจึงให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังทั้งหมดเนี่ยนะครับ26จุดแต่26จุดนี้นะครับอุปกรณ์นะครับหรือว่าวิธีการระบายน้ำในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันบางจุดเนี่ยอาจจะใช้อุโมงค์ระบายน้ำนะครับบางจุดเนี่ยอาจจะใช้สถานีสูบน้ำบางจุดก็ใช้บ่อสูบนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับจุดที่มีปัญหามากที่สุดนะครับคือตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตรงหน้าของการบินไทยเนี่ยสาเหตุสำคัญเนี่ยเนื่องจากว่า
ขณะที่ฝนเริ่มตกแล้วเนี่ย อุโมงค์บางซื่อนะครับมีเครื่องสูบน้ำอยู่6เครื่องนะครับแล้วก็เริ่มเดินมาตั้งแต่1เครื่องไปเรื่อยๆนะครับปริมาณฝนยิ่งมากขึ้นเนี่ยการที่จะติดเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยจนกระทั่งหลังจากที่เราติดเครื่องตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าก็มีปัญหาว่าไฟเนี่ยไม่เข้าเครื่องก็ทำให้มีปัญหาเนี่ยนะครับเครื่องไม่ทำงานเนี่ยตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกานะครับก็ทำให้น้ำในคลองบางซื่อเนี่ยล้นเข้ามาที่คูวิภาวดีรังสิตนะครับทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่ถนนนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยไปเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับคือฟิลนะครับเราก็สามารถที่จะเดินเครื่องได้หลังจากที่เราเปลี่ยนฟิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในวันดังกล่าวเนี่ยก็ยอมรับว่าเกิดจากอุปกรณ์บางอย่างนะครับมีปัญหาก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยในคลองบางซื่อเนี่ยนะครับอาจจะต้องหยุดชะลอไปบางช่วงแต่หลังจากที่เราได้แก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยอุโมงค์บางซื่อก็สามารถทำงานได้นครเองเนี่ยก็ได้มีการหารือนะครับกับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับที่นครดีมากนะครับตั้งแต่วันนั้นต้นมานะครับเราก็มีข้อตกลงกันว่าจุดสำคัญนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ70จุดนะครับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะมาร่วมทำงานกับกรุงเทพมหานครนะครับก่อนฝนตกเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะทำงานจากกรุงเทพมหานครด้วยตั้งแต่ก่อนเริ่มฝนตกถ้าเกิดในกรณีเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพื่อสามารถทำใหเครื่องมือที่อาจจะชำรุดเนี่ยสามารถทำงานได้ทันทีนะทีนี้ถามทางตำรวจบ้างค่ะถามทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะในเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงเวลาที่ฝนตกมีปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างคะครับตรงนี้เราต้องเรียนว่ามีการดำเนินการตั้งแต่ก่อนที่จะตกแล้วครับเราได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยในการควบคุมและก็สั่งการจราจรเนี่ยโดยปกติก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกวันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลเรื่องฝนจะตกเนี่ยเราได้รับข้อมูลจากกรุงเทพมหานครในประการแรกเลยก็คือจะต้องมีการแจ้งเตือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังทั้ง14จุดแล้วก็56จุดเฝ้าระวังเนี่ยตรงนี้ทุกพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดว่าถ้าท่วมเส้นนี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงเขาเรียกว่ามีการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้รถยกจะต้องไปเตรียมสแตนบายไว้จุดไหนเพื่อที่จะเข้าก่อนเนื่องจากว่ากรณีที่น้ำท่วมขังแล้วเนี่ยรถก็จะไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะมีการแจ้งเตือนก่อนรถจะเข้าพื้นที่บุคลากรจะเข้าไปพื้นที่ก่อนตรงเนี้ยพอเราได้ข้อมูลก็จะมีวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังจริงๆหลังจากนั้นในส่วนของบก.02เลยที่เรียกว่าศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรเนี่ยก็จะมีเป็นศูนย์หลักในการควบคุมสั่งการว่ากรณีที่เส้นทางนี้ไปไม่ได้เราจะต้องมีการปิดการจราจรแล้วก็เบี่ยงให้ซ้ายขวาออกไปเนื่องจากว่าการบริหารจัดการจราจรนั้นกรณีน้ำท่วมขังเนี่ยสองประการที่เราต้องคำนึงถึงก็คือประการแรกรถที่อยู่ในท้องถนนทำยังไงที่จะไม่ให้มาเพิ่มปริมาณการจราจรเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความจำเป็นว่าถ้าไปไม่ได้จริงเราจะต้องปิดการจราจรในบางแยกแล้วปัดซ้ายขวาไปอันนี้ก็คือแก้ปัญหาว่าไม่ให้รถที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยมาเติมใช่ครับประการที่สองก็คือผู้ที่ยังไม่ออกมาในผิวการจราจรยังทำงานกันอยู่ใช่ครับตรงนี้เราจะต้องทุกช่องทางเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลให้เขาได้รับทราบว่าณขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นน้ำท่วมขังท่วมขังจุดใดแล้วก็เส้นทางไหนบ้างที่เขาไม่ควรจะไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มเติมว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางเลือกของเขาควรจะไปเส้นทางไหนแล้วถ้าเกิดเขาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือกรณีรถเสียรถตายก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่1197หรือดูได้ที่แอปพลิเคชัน M Help Me หรือว่าจะโทรไปตามสถานีตำรวจต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะต่างกำหนดช่องทางให้เขาขอความช่วยเหลือได้ค่ะหลักๆก็คือนอกจากทางตำรวจเตรียมพร้อมการจัดการจราจรแล้วก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะต้องเรียนว่าลำพังกำลังเจ้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอเพราะกรณีที่เข้าสถานการณ์จริงๆจะมีรถเสียรถตายเยอะมากเพราะนั้นกรณีรถเสียรถตายเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มเติมปัญหาในการที่จะทำให้เกิดการจราจรติดขัดมากขึ้น
เพราะนั้นเราจึงมีความจำเป็นว่าพอเข้าสถานการณ์จริงทุกภาคส่วนของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องของภาคเอกชนโดยเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจหรือแม้กระทั่งฝ่ายปกครองต่างๆและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยต้องออกมาช่วยกันถามทางกรมกิจการพลเรือนทหารบกบ้างเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้เข้ามาบูรณาการทำงานในการสนับสนุนภารกิจเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะคือในส่วนของกองทัพบกเนี่ยกองทัพบกมองภาพรวมของน้ำที่เกิดจากภัยที่เกิดจากฝนเนี่ยมองเป็น3ส่วนคือพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่อยู่อาคารบ้านเรือนต่างๆทั้งหมดในไหลรวมของที่ถนนกับคลองระบายน้ำต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือคลองระบายน้ำคูต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยระบายเสร็จแล้วก็จะใช้การสูบออกเพราะว่าความสูงต่างของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่เกิน2เมตรจะใช้ความต่างของพื้นที่ในการไหลของน้ำคงไม่ได้ใช้การสูบเพราะนั้นจุดหมายปลายทางของน้ำที่เกิดจากฝนในกทม.ทั้งหมดก็อยู่ตกอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้มองภาพเป็น3ส่วนว่าน้ำที่อยู่บนพื้นดินต่างๆบนถนนมาครับบ้านเรือนส่วนหนึ่งน้ำที่จะไหลในไปอาคารต่างคูคลองต่างๆส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเจ้าพระยานี่เราก็ดูว่าในส่วนที่เราสามารถบังคับไม่ได้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาบังคับไม่ได้นะครับแต่ในส่วนที่เราสามารถทำเตรียมการก่อนได้นั่นก็คือพวกคลองลำรางต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในที่มีจะท่วมเนี่ยแหละประมาณ10เขตเนี่ยคนพวกนี้เราสามารถบังคับได้ก็มีเลยมีโครงการที่จะทำความสะอาดคูคลองเล็กๆคลองซอยลำรางต่างๆอยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆก็พอดีเป็นโอกาสดีที่ทางศูนย์หน่วยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เนี่ยได้ประสานทางกรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่ให้ทางกระทรวงกลาโหมโดยตั้งแต่กองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพเรือรับผิดชอบพื้นที่ต่างๆว่าไปประสานกับสำนักงานเขตกับสำนักงานระบายน้ำเนี่ยให้ดูแลเรื่องคูคลองทำความสะอาดโดยมีประสงค์หลักประเด็นแรกก็คือเรื่องเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำของคูคลองต่างๆของกองทัพบกเนี่ยรับผิดชอบในเขตชั้นพูดง่ายกรุงเทพชั้นในก็คือพวกเขตพระนครเขตดุสิตป้อมปราบเนี่ยรวม8เขตมีคูคลองที่ต้องดูแลเนี่ยประมาณ87คูคลองรวมทั้งบึงน้ำขนาดใหญ่ที่บึงมักกะสันอันนี้ทางกทม.ก็จะเป็นเจ้าภาพคอยมาดูแลให้เกี่ยวกับเรื่องว่าจะทำความสะอาดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยตอนปัจจุบันเนี่ยทางเราใช้ระดมทั้งกทม.ทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งจิตอาสาที่เป็นประชาชนต่างๆเนี่ยเข้าไปทำงานอยู่ทุกเป็นทุกวงรอบทุกสัปดาห์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยได้ทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 85% นะครับจากนี้ทางกทม ก็ดูแลรักษาให้คงสภาพต่อไปนี่มาดูว่าตอนนี้คูคลองต่างๆสามารถรับน้ำได้เป็นแก้มลิงเฉพาะกิจได้แล้วนี่เมื่อเกิดเหตุฝนตกขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยน้ำเขตต่างๆทั้งกทมทั้งหมดเนี่ยก็จะกำหนดหน่วยรับผิดชอบหน่วยของทหารที่รับผิดชอบว่ากองพันไหนรับผิดชอบเขตไหนเมื่อมีเหตุการณ์อย่างที่ท่านรองผู้ว่าท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าเกิดมีเรดาร์ของกทมทั้งสองที่เนี่ยคือคาดว่าจะมีฝนตกส่วนใหญ่รอยแรกของกทมนี่จะแม่นพอผมมาเกือบ 100% เลยนะครับบอกอีก3ชั่วโมงฝนตกประมาณเท่าไหร่เนี่ยจะไปเป็นงั้นจริงๆมาเป๊ะจริงค่ะหน่วยทหารเราที่เตรียมพร้อมอยู่ที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าไปประจำพื้นที่นะเพื่อทางหน่วยต่างผู้อำนวยการงานหน่วยความตรวจต่างๆตั้งแต่เริ่มขนย้ายสิ่งของประชาชนเนี่ยขึ้นที่สูงเตรียมรับน้ำแล้วอันที่2ก็คือเรื่องการสนับสนุนตำรวจนะในการเกี่ยวกับเรื่องอำนวยความตรวจในการจราจรจะทำสองข้างก็คืออย่างแรกก็คืออำนวยความสะดวกจราจรในการในพื้นที่หน้าหน่วยของตัวเองเนี่ยคือในกทม.มีพื้นที่หน่วยของหน่วยทหารกองทัพบกประมาณ32หน่วยก็ในพื้นที่ด้านหน้าของหน่วยตัวเองหรือบริเวณพื้นที่รับผิดชอบเองเนี่ยก็ต้องดูแลการจราจรเองโดยจราจรพวกนี้พวกเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ได้รับการฝึกจากของตำรวจจราจรมาแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือสนับสนุนตำรวจจัดกำลังพลไปสนับสนุนตำรวจในตามแยกหรือปมคมนาคมต่างๆอันนี้คือเรื่องการอำนวยความสะดวกในการจราจรอันที่3ก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมโดยใช้ทั้งในพื้นที่ก็ใช้ไมโครโฟนต่างๆส่วนในส่วนของสถานีวิทยุแล้วก็แจ้งเตือนรวมทั้งทางเสื้อข่ายโซเชียลมีเดียของศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกด้วยเป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงรถติดต่างๆนะครับอันสุดท้ายนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องให้ดูแลรักษาไปเราก็รณรงค์เรื่องทำความสะอาดที่ท่านรองผู้ว่าได้พูดไปแล้วว่าพวกนี้พวกขยะอุดตันในที่ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องเริ่มรณรงค์เรื่องดูแลหน้าบ้านของตัวเองดูแลถนนโดยใช้จิตอาสาต่างๆเนี่ยที่ได้รับประทานมาเนี่ยเป็นคนไปดูแลโดยใช้
เป็นจิตอาสาในการภาคประชาชนในการดูแลหน้าบ้านหรือถนนหน้าบ้านของตัวเองครับอันนี้คือการเตรียมการค่ะอันนี้ก็คือสำคัญนะคะขอเนี่ยมาปิดท้ายที่ท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนฝากความเชื่อมั่นถึงพวกเขาสักนิดนึงค่ะครับผมเรียนนี้นะครับว่ากรุงเทพมหานครนะครับปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับจุดเสี่ยงเนี่ยที่เราคุยว่าปีนี้เหลือ14จุดเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยความจริงมี17จุดนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาทำให้น้ำเนี่ยนะครับไม่ท่วมขังไปได้ใน3จุดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยทุกจุดเนี่ยเราจะมีทั้งโครงการนะครับซึ่งระหว่างดำเนินการอยู่นะครับเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างถาวรแต่ก็ยอมรับว่าโครงการต่างๆนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนะครับกรุงเทพมหานครนะครับจะมีไลน์แอดนะครับซึ่งไลน์แอดนี่จะมี QR code อยู่นะครับไลน์เนี้ยนะครับสามารถที่จะทราบได้เลยตั้งแต่ว่าเมฆฝนเนี่ยจะเข้ามาทางทิศทางไหนกรุงเทพมหานครนะครับแล้วในขณะเดียวกันในขณะที่ฝนตกเนี่ยรายนี้นะครับประชาชนก็จะทราบได้เลยว่าตรงบริเวณไหนที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังนะครับและในขณะเดียวกันถ้าประชาชนนะครับมีความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมขังก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปในรายนี้ได้เลยนะครับก็ฝากท่านประชาชนด้วยถ้าเกิดในกรณีนะครับมีความเดือดร้อนนะครับหรืออยากแจ้งปัญหาหรือให้คำแนะนำกรุงเทพมหานครเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังก็สามารถที่จะแจ้งมาที่รายนี้ได้เลยครับค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกันค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ